ครั้นสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้แจ้งว่ากองทัพของพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาได้ลงมาตั้งอยู่ใกล้เมืองแล้วก็จึงออกมาเสด็จตัดกับที่ปรึกษาเสนาอามาตย์และเหล่าทหารทั้งปวงว่าบัดนี้พระเจ้าฝรั่งมังสีชวาได้ยกทัพเข้ามาถึงพระนครเราแล้วคันจะละไว้ช้าก็จะไม่อาจสู้ศึกพม่าในครั้งนี้ได้เราคงจะโดนย่ำยีเป็นแน่ไพ่ฟ้าประชาชนคงจะรับความยากแค้นขัดสนในศึกครั้งนี้เพราะเป็นศึกกษัตริย์อันประเสริฐเราคิดว่าจะยกทัพไปชนช้างกับพระเจ้ามนเทียนทองให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีไว้เถิดท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดฝ่ายเสนาอามาตย์ทั้งปวงก็ได้เห็นด้วยกับพระเจ้าราชาธิราชสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชจึงให้ราชามนูแต่งหนังสือนัดลบฉบับหนึ่งครั้นหนังสือไปถึงแล้วก็จัดให้ขุนนางผู้ฉลาดผู้หนึ่งถือไปถึงพระเจ้ากรุงรัตนอังวะขุนนางผู้นั้นก็รับคำสั่งและถวายบังคมลาออกมาจัดบ่าวไพร่และขึ้นม้าถือหนังสือออกไปยังกองทัพพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาฝ่ายทหารกองลาดตะเวนพม่าก็ได้เข้ามากุมเอาตัวขุนนางผู้ถือหนังสือแลบ่าวไพ่ไว้ก่อนจึงบอกว่าให้เข้ามาให้เสนาอามาตย์กราบทูลพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาได้ทราบว่าขุนนางในเมืองได้ถือหนังสือออกมาก็โปรดให้เสนาบดีรับตัวเข้ามาณที่พระพาค่ายหลวงขุนนางรามันผู้หนึ่งก็เข้ามาถวายบังคมหนังสือนัดลบแก่พระเจ้าฝรั่งมังสีชวาฝรั่งมังสีชวาก็ได้ฉีกผนึกแล้วก็ออกมาอ่านหนังสือนั้นมีความว่าพระเจ้าราชาธิราชผู้เป็นใหญ่ในกรุงหงสาวดีแจ้งความมาถึงพระเจ้ามนเทียนทองพระเจ้าหนาของเราผู้เป็นกษัตริย์ติราชอันประเสริฐซึ่งพระเจ้าหนาทรงอุตสาหะยกทัพหารกล้ามาประทำสงครามกับเราผู้เป็นหลานเรายินดีเปรียบประดุจดังได้สมบัติจักรพรรดิฝ่ายพระเจ้าหนาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองรัตนอังวะเราเป็นหลานผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองกรุงหงสาวดีคันจะลบด้วยฝีมือก็กลัวว่าทหารจะเสียหายทหารหากจะมีเกียรติหรือไม่กษัตริย์เราควรจะชนช้างกันตามวิถีนักรบเถิดฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาคันได้อ่านหนังสือที่แจ้งมาดังนั้นก็มีพระทัยยินดียิ่งและจึงตัดพระสวนออกไปว่าพระเจ้ากรุงหงสาวดีมีหนังสือท้ารบเราเราก็ได้ยินดีได้พบสมบัติจึงโปรดให้นำเสื้อผ้าให้ไปให้กับผู้ถือหนังสือและตัดบอกว่าท่านจงกลับไปบอกพระเจ้ากรุงหงสาวดีของท่านเถิดว่าเราจะทำตามนัดตามหนังสือนี้และขุนนางผู้นั้นที่ผู้ที่ถือหนังสือก็กลับไปถวายบังคมกราบทูลแก่พระเจ้าราชาธิราชฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชได้แจ้งดังนั้นก็มีพระทัยยินดียิ่งนักขันวันรุ่งขึ้นวันใหม่สมเด็จพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาจึงได้ตรัสจัดแจงกองทัพทหารเหล่ากองทัพช้างทัพม้าให้มังสุเนียตผู้เป็นพระราชบุตรเป็นทัพหน้า
แล้วพระองค์ให้ผูกพายณลูปโคเป็นคชสารพร้อมติดอาวุธและตั้งขบวนยุทธพิชัยสงครามเสร็จแล้วขันพอได้เลิกสุภนิมิตมงคลเลิกสมเด็จพระเจ้ามังสีชวาก็ได้ขึ้นสู่คชสารและได้ยกทัพของพลคชสารทั้งหลายออกจากค่ายมีทวนทองจามรีแห่หน้าคชสาร 3,000 พลดาบดั้ง 2,000 และพลสัพพาวุธต่างๆอย่างครบถ้วนพลทหารช้างม้าเป็นกองทัพใหญ่เดินเข้ามาต่อเนื่องฝ่ายทัพม้าให้ใช้คอยกันเหตุกองทัพจึงเข้าไปกราบทูลแก่พระเจ้าสมเด็จราชาธิราชพระเจ้าสมเด็จราชาธิราชก็ได้แจ้งว่าพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาได้ยกทัพออกมาแล้วก็จึงเร่งแต่งจัดกองพลขบวนพยุหะเสนาช้างประกอบไปด้วยทหารโยธาและพลช้างและกองทัพทั้งหลายทั้งปวงและสั่งให้ตรัสให้เอาพายสิงหนารายเป็นโคจสารคู่ตัวพ่ออู่พ่อเท่าซึ่งเป็นสมิงพัตตะเบิดขี่พายประกายมาศเป็นโคดแล่นฝ่ายจ่าเมืองสมิงนครอินขี่ช้างชื่อพายธนูเพชรเป็นฝ่ายโจมตีสมิงอังวะมังสีขี่พายสุริยะเป็นคำฝ่ายพญามนูจึงกราบทูลถวายเลิกกำหนดแก่พระเจ้าราชาธิราชเพื่อเป็นยกทัพเป็นศักดิ์เป็นสีเพื่อนำชัยเข้ามาโดยง่ายพระเจ้าสมเด็จราชาธิราชได้ฟังราชามนูดังนั้นก็โสมนัสยิ่งนักคันได้เลิกยุทธพิชัยสงครามเลิกดีแล้วก็ได้เสด็จออกมาพร้อมกับคชสารและกองทัพและให้ลั่นกองรบเพื่อยกไปให้ถวยเทพฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังสีชวากับไพ่พลก็เห็นเหตุอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ก็เกรงกลัวกับสมพระเดชพระคุณของพระเจ้าราชาธิราชขณะนี้พระเจ้าราชาธิราชได้ยกกองทัพเข้ามาหาพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาพลดาบพลดาบดั้งต่อพลดาบดั้งพลทวนต่อทวนพลง้าวต่อง้าวเพลงดาบสองมือต่อเพลงดาบสองมือเข้าสู่รบตะลุมบอลกันล้มตายมากมายฝ่ายพญาผู้กามได้ขี่ช้างโลดแล่นวิ่งเข้ามาถึงหน้าพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาเห็นกองทัพพม่าเสียทีแก่รามันดังนั้นก็ขับช้างลุกไล่พลทหารเข้ามาขณะนั้นสมิงพัตตะเบิดซึ่งขี่ช้างพลายประกายมาศยืนอยู่หน้าประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชเห็นพญาผู้กามลุกพลไล่เข้ามาดังนั้นก็ใส่พายประกายมาศเข้าออกไปรับศึกและเห็นพายประกายมาศวิ่งเข้ามานั้นอันมีพญาช้างสารอันรุนแรงเข้าโจมตีเข้าที่ช้างของพญาผู้กามล้มทั้งยืนพญาพัตตะเบิดก็จ้วงฟันของง้าวถูกพญาผู้กามคอขาดตายทันทีฝ่ายช้างของพม่าทั้งปวงก็เข้าลุมพายประกายมาศช้างพายประกายมาศก็ได้รับแทงควิดเข้ามาเต็มไปหมดและปลายงาของช้างพม่าเจ็บปวดอยู่หลายฝ่ายสมิงพรามเห็นดังนั้นก็ใสพายประจนมารเข้าไปช่วยพายประกายมาศรับประจันบานฝ่ายสมิงนครอินทร์ก็ใช้
พลายธนูเพชรเข้าไปโจมตีและช้างโจรเข้าทับระดมเข้าไปช่วยชาวพม่าไม่อาจต่อสู้ได้แตกกระเจิงฝ่ายสมิงอังวะมังสีก็ขับพายสุริยะเข้าลุกไล่